ความรักไม่มีจริงครับมันมีแต่ความสัมพันธ์และเวลาที่ให้กันนะครับแล้วก็ความทรงจำครับพอต่อให้ตายไปความรักก็เป็นแค่คอนเซ็ปต์ที่ปลอบประโลมใจคนครับให้ทำดีต่อกันซึ่งมันก็ดีแล้ว